รวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะวันที่9ก็ได้ไหมคะเป็นก็จะท่านประธานถวายความเคารพให้การปฏิบัติพระบรมราชานุสาวรีย์จากนั้นที่บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาตรจำลองแบบนี้จะพูดนะคะเราก็เป็นที่มีการเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับในด้านสถานที่ครับในด้านที่น้องประชาชนนะครับจะมีความเฝ้ารอนะครับเพื่อที่จะมาในวันที่เราจะแสดงความรักต่อที่สังคมท่านครับก็พร้อมนะครับทั้งด้านพิธีการเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ได้ประชุมแล้วก็วางหน้าที่กันแล้วนะครับรวมทั้งจิตอาสาซึ่งเรามีประมาณหลายคนครับ